วันนี้โฆษกว่าที่โฆษกแต่ว่าวันอังคารนี้เดี๋ยวก็ได้เป็นโฆษกแล้วแหละเดี๋ยวมีการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะฮะคุณจิรายุห่วงทรัพย์ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีในฐานะโฆษกศูนย์สปช.นะครับบอกว่าวันนี้มั่นใจนะให้คนกรุงมั่นใจปีนี้ไม่ท่วมแบบปี54แน่นอนหลังสปช.ถกข้อมูลแล้วก็แผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วมย้ำน้ำยังน้อยกว่าปี54กว่า10เท่านี่มั่นใจไหมครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมก็มั่นใจเพราะว่าคำว่าเอาอยู่เนี่ยมันยังติดตราตรึงใจมันยังก้องกังวานอยู่ในความรู้สึกของพวกเราว่าเอาอยู่ย้ำๆบ่อยๆเนี่ยนะฮะย้ายศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาน้ำท่วมไปเรื่อยๆอันนี้เมื่อปี54อันนี้เมื่อปี54นี้นะคะแต่ว่าปัจจุบันนะคุณจิรยุบอกว่าที่บอกว่ามั่นใจว่าไม่เหมือนกันแน่นอนพายุก็ไม่เหมือนปี54ละ54พายุเข้ามา5ลูกนะปี67เนี่ยเพิ่งจะเจอ1ลูกก็คือซูริกนะฮะก็ส่วนยางยิเนี่ยก็โดนแค่หางๆนะแค่หางๆนี่แม่สายนี่ก็2ปีนี่กว่าจะฟื้นฟูเสร็จเนี่ยนะฮะฝนปี54ยังเยอะกว่านี้อีกเยอะ67ยังน้อยนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนปี54เนี่ยตอนนั้นเขื่อนหลักๆรองรับน้ำได้เหลือพื้นที่รองรับน้ำอยู่ที่ 1,366 ล้านลูกบาทเมตรแต่ปี67เหลือตั้ง 7,000 นะฮะปริมาณน้ำท่าการระบายน้ำปีนี้เราจัดการได้ดีทั้งหมดทั้งมวลจึงมั่นใจได้ว่านะฮะเราไม่น่าจะเจอกับสถานการณ์น้ำเหมือนปี54แน่นอน คนกรุงสบายใจได้ค่ะคนกรุงสบายใจได้คือคงไม่หนักเท่าปี54แต่ว่าช่วงนี้ก็มีฝนหนักหน่วงอยู่นะในพื้นที่กรุงเทพนะตกลงมาทีก็น้ำรอระบายค่ะอันนั้นท่วมขังยังรับไม่ได้ไม่เป็นไรใช่แต่ถ้าเกิดน้ำเขื่อนนี่อันนี้ตัวไผ่ก็ตัวไผ่ค่ะซึ่งจะบอกว่าให้คนกรุงมั่นใจได้ไหมตามหาผู้ว่าค่ะครับอันนี้ย้ำปี54นะท่านผู้ชมครับ54ไม่ตกใจนะฮะอันนี้ปี54ตามหาผู้ว่ากทม.หน่อยตอนนี้ท่านขึ้นไปที่เชียงรายนะพี่หนุ่มครับเขาบอกว่าไปส่วนตัวนะไปดูเขาเอารถลงไปช่วยไงรถในการลดดูดโคลนเนี่ยก็เลยต้องไปตรวจดูหน่อยเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยผู้ว่ากทม.ขึ้นไปเชียงรายแล้วนะคะมาดูซูเปอร์โพลกันหน่อยพี่หนุ่มมีผลโพลช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นพี่หนุ่มพูดถึงซูเปอร์โพลจังเลยเนี่ยคือผลโพลมีออกมาสัก2โพล 2-3 โพลนะฮะโพลนึงนิดาโพลนิดาโพลเป็นเรื่องของความนิยมนะอีกผลโพลนึงก็คือซูเปอร์โพลแต่นี่เขาไปสอบถามเรื่องบททดสอบฝีมือรัฐบาลกับการรับมือภัยน้ำท่วมนะครับก็เป็นคำถามที่ให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มตัวอย่างมา 1,000 กว่าตัวอย่างนะฮะทั่วประเทศช่วง 25-28 กันยายนที่ผ่านมาปรากฏว่าคนส่วนใหญ่นะฮะร้อยละ 93.4 ปลื้มปิติต่อโรงครัวพระราชทานถุงพระราชทานช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะฮะ wow. อันนี้เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์จริงๆนะครับเข้าถึงเร็วผ่านเจ้าหน้าที่ทหารแป๊บๆลงครัวไปก่อนพี่น้องประชาชนอพยพยังเก็บของแต่โรงครัวต้องไปเพราะยังไงคนต้องได้มีอาหารกินอาหารปรุงสดใหม่ที่สะอาดนะได้หัวจิตหัวใจนะฮะถัดมาก็คือพึงพอใจต่อหน่วยงานภาครัฐแหละภาครัฐมุ่ยที่องค์กรต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือนะครับรองลงมาก็เป็นพึงพอใจบุคคลภาคประชาสังคมจิตอาสาต่างๆอันนี้คือซูเปอร์โพลเกี่ยวกับน้ำท่วมนะคะเมื่อสักครู่นี้พอพูดถึงอันดับหนึ่งในโรงครัวพระราชทานเนาะเราก็จะเห็นภาพกันเยอะแล้วนะคะโรงครัวพระราชทานอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณค่ะของสถาบันพระมหากษัตริย์เรียกได้ว่าทุกเม็ดทุกอนูจริงๆนะคะที่ได้รับการช่วยเหลือเดือดร้อนแล้วได้รับการช่วยเหลือนี่ค่ะเป็นภาพนะคะรถนะขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทานค่ะเพราะว่านอกจากคนแล้วก็มีสัตว์แน่นอนที่เดือดร้อนพูดถึงโครงสร้างของบ้านก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญลงไปร่วมตรวจสอบไปช่วยดูนั่นนะคะล่าสุดก็ใน TikTok ของดร.เอสุชัชวีค่ะก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ไปดูโครงสร้างบ้านที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้แล้วค่ะนี่เป็นบรรยากาศนะคะใน2วันที่ผ่านมาค่ะระหว่างล่วงมาแล้วอันตรายมันนี่นิดเดียวเองดินมันกดอัดมามาโดนกระทะทุกทางคราวนี้พอเอาตรงนี้ออกคราวนี้มันหนักกว่ามันก็ยังตั้งทำไมเนี่ยหลังหายเลยและการออกจะมีปัญหาแบบนี้แต่มันก็ยากนี่ค่ะนอกจากลงพื้นที่แล้วนะก็ไปดูที่สะพานด้วยค่ะข้ามแม่น้ำไปเรียนไม่ได้เลยครับสภาวะน่าหดหู่มากเพราะว่า
แม่น้ำกบเนี่ยซึ่งอยู่ในมุมที่ถูกแรงกัดเซาะอย่างรุนแรงเมื่อวันที่10เนี่ยบ้านตรงนี้ไม่มีอะไรเหลือเลยและที่น่ากลัวก็คือสะพานขาดหมดต่อหม้อสะพานเห็นไหมฮะที่จริงตรงนี้ที่เห็นแสงเลเซอร์เนี่ยนี่คือพื้นดินนะพื้นดินที่จะให้เด็กๆไปเรียนหนังสือฝั่งนู้นแต่ตอนนี้ดินถูกกัดเซาะไปมากกว่า3เมตรทำให้สะพานนี้เห็นไหมโดนฉีกขาดเพราะว่าตรงนี้แต่ก่อนมีดินคอยโอบอุ้มอยู่เช่นเดียวกันแรงดึงตรงนี้ที่คอยดึงตัวสลิงไว้ดินหายไปเยอะนี่อันตรายมากดังนั้นสะพานนี้เนี่ยค่ะดร.เอสุชาชวีนะคะก็บอกว่านอกจากลงพื้นที่ก็ได้มีการประสานทหารจากมณฑลทหารบกที่37จังหวัดเชียงรายกรมกิจการพลเรือนกองทัพไทยช่วยเหลือเยียวยาและเร่งซ่อมสะพานและบ้านเพื่อให้ใช้งานได้เร็ววันด้วยค่ะดูแลตั้งแต่อนุบาลประถมน่ากังวลใจนะครับหลายพื้นที่ยังหนักหน่วงอยู่นะฮะเวียงป่าเป้านี้ก็หนักนะครับแจ้งข้อมูลเข้ามาที่ยังมีเราก็ขอให้ลงไปช่วยดูที่เวียงป่าเป้าหน่อยตอนนี้เราพยายามจะเข้าไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าทีมข่าวเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้รถโฟร์วีลแล้วต้องจอดแล้วต้องเดินเท้าเข้าไปเดี๋ยวให้เจ้าหน้าที่เขาเคลียร์ทางให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะได้ลงไปช่วยดูที่เวียงป่าเป้าเพิ่มเติมนะครับตามที่พี่น้องประชาชนแจ้งเข้ามาตอนแรกผมบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่หลายคนกังวลใจต้องดูสถานการณ์การปล่อยน้ำจากเขื่อนที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับปี54นะเหมือนกันมาเอาอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏน้ำเหนือมาปล่อยมาพร้อมกันทั้งภูมิพลแล้วก็ทั้งสิริกิติ์นะครับเจอน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่เอ่อล้นก็ซัดกันมาส่งผลให้น้ำท่วมหนักสู่บรรยากาศการเมืองโหมดของการเมืองเพิ่มเติมแล้วนะสีสันของการ์ตูนค่ะเริ่มที่นายกฟันน้ำนมโดยบัญชาคามินค่ะกระแสหมูแดงฟีเวอร์นี่รันทุกวงการจริงๆจนเหมือนทำให้พ่อลูกคู่นี้เนี่ยโดนแย่งซีนไปเหมือนกันนะแล้วก็อดรนทนไม่ไหวต้องออกมานี่หมูได้ยังจะก็ไม่ยอมเหรอไม่ยอมขอใช้พื้นที่นี้หน่อยเพราะว่าพ่อนะคะคนเป็นพ่อเนี่ยพาลูกสาวมาเลยค่ะมาหาเจ้าหน้าที่นะคะสวนสัตว์ละค่ะเจ้าหน้าที่อ๋อสวนสัตว์เหมือนใส่ชุดสวนสัตว์ชุดของกระทรวงทรัพย์อ่ะนะใช่ค่ะนี่ค่ะคนพ่อกำลังอัพข้อมูลหมูเด้งอยู่เลยในเพจนี่ต่อเนื่องเลยใช่แล้วตรงวอลตรงผนังนะขาหมูแอนเดอร์แก๊งค่ะมีภาพของหมูเด้งก็ครัวมาทีเดียวใช่คนพ่อนี่แนะนำตัวค่ะบอกลูกสาวช่วยหน่อยช่วยหน่อยผมอยากให้ลูกสาวดังครับโลกแบบหมูเด้งอ่ะช่วยหน่อยช่วยหน่อยนี่ด้านล่างบอกว่ามีทีมเดียวแหละนะน่าจะปั้นให้ได้ในช่วงนี้โอ้โหนี่จริงๆเนี่ยนะต้องตีความนะพี่ถ้าอยากให้ลูกสาวดังครับโลกครับน้องก็หวาดเสียวจังเลยงานที่นายกจะไปต่างประเทศนะไประดับชาติได้แล้วต้องเชื่อมั่นนะผู้นำของเราก็นะครับแมนโพยแมนสปีชรอติดตามรอติดตามภารกิจนะฮะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ไปเป็นการไปเยือนต่างประเทศครั้งแรกนะฮะไปที่เวทีที่กาตาร์ก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับเอาจริงๆก่อนจะสร้างความเชื่อมั่นนี้ให้คนในประเทศเชื่อมั่นก่อนได้ไหมแม้ผลโพก็ออกมาดีนะนี่เราก็พยายามที่จะช่วยดีเฟนต์นะครับก็รอติดตามค่ะต่อการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์กันหน่อยโดยเงาคามินนะคะว่าด้วยเรื่องของแจก10,000 บาทใครได้ด้านบนค่ะประชาชนนะคะคน15 ล้านคนบอกเราได้10,000 บาทเย่แบมือไปนะก็มีมือหนึ่งยื่นมาใส่เสื้อสีแดงเป็นสัญลักษณ์นะคะคนแจกค่ะนี่เห็นละตัวเต็มๆบ้างคนแจกค่ะผู้หญิงคนนี้ใส่เสื้อสีแดงนะคะประชาชนบอกว่าเราอ่ะได้10,000 บาทส่วนคนแจกเหรอได้หน้าอู้หน้าบานหน้าใหญ่เลยอ่ะได้หน้าคนรับได้เงินคนแจกได้หน้าแล้วส่วนคนที่เหลือล่ะนะได้แยะสุดเลยนะพร้อมกันเปล่งเสียงบอกว่าเราได้150,000 ล้านอันสรุปนี่ 1.5 แสนล้านที่จะตามมาค่ะแบกกันหลังอานเลยนะใช่ภาพสุดท้ายบอกว่ามาร่วมกันแบกค่ะโอ้โหลึกล้ำจริงๆนะการ์ตูนเรื่องยาววันจันทร์ค่ะทอนให้เห็นความจริงนะฮะท่านผู้ชมครับอาจจะดีใจอาจจะชื่นชมอาจจะโอ้ยเงินหมื่นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่ว่ามันคือภาระหนี้ที่คนทั้งประเทศต้องช่วยกันนะครับผ่านภาษีนี่แหละนะฮะเราจ่ายภาษีเขาเก็บภาษีไปส่วนหนึ่งก็เอาไปอยู่ในโครงการนี่แหละนะฮะแจกเงินหมื่นก็กระตุ้นกลุ่มเปราะบางการใช้จ่ายนะคือถ้าตามจุดประสงค์คือกระตุ้นเศรษฐกิจให้ไปใช้จ่ายให้เศรษฐกิจมันหมุนเวียนนะคะวันนี้วันสุดท้ายด้วยของการโอนวันนี้วันสุดท้ายมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ